วิตามินดีสามจากว i ตาฟตคุณต้องกินหรือเปล่าเริ่มจากวิตามินดีนะครับว่ามันมีในอาหารหรือเปล่าหรือว่าแค่มาจากแสงแดดครับในอาหารก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเช่นปลาแซลมอนปลาแมคโครไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับเป็นไข่แดงครับชีสเนยหรือว่าเป็นพวกตับ ตับปลาตับเนื้อครับก็มีแต่แหล่งหลักแน่นอนเป็นแสงแดดครับซึ่งหลายหลายคนเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ยิงวิตามิน D3 เข้ามานะครับไม่ใช่มันยิงแสง U V B แล้วก็ผิวหนังของเราสังเคราะห์วิตามิน D3 ขึ้นมาได้ครับแล้ววิตามินดีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. มันช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อฟันและกระดูก2มันช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกาย และสานี่คือที่สําคัญมากๆก็คือมันสําคัญสําหรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วคุณต้องกินวิตามิน D3 เป็นอาหารเสริมหรือเปล่าหลายหคนอาจจะมองว่าเราอยู่ในประเทศที่แบบร้อนมากแสงแดดแรงจัดไม่ต้องกินหรอกรู้หรือไม่ว่าคนไทย45%นะครับมีระดับวิตามินดีในร่างกายที่เขาเรียกว่า insufficient ก็คือ ไม่ได้ขาดจนแบบอันตรายมากแต่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วประมาณ7%ขาดจนมีผลเสียคนข้างหนักต่อร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มแบบนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะออกไปข้างนอกไม่อยากจะเจอแสงแดดหลบแดดอยู่นั่นแหละก็ควรจะเสริมด้วยวิตามินดีสหรือว่าถ้าคุณเป็นคนอย่างผมนะครับผมไม่ได้กลัวแดดผมไม่ได้กลัวดำนะครับผมกลัวเป็นมะเร็งทางผิวหนังผมก็เลยคนข้างจะต้องแบบหลบแดดบ่อย ผมเองก็เลยเสริมด้วยวิตามิน d 3ซึ่งตอนที่เราเสริมครับมันจะมีวิตามิน d 2และ d 3ผมขอแนะนำา d 3นะครับร่างกายเอาไปใช้ได้ดีกว่าวิตามิน d 2สรุปแล้วครับถ้าคุณออกไปข้างนอกบ่อยๆก็ระวังเรื่องของแสงแดดที่จะทําให้เป็นมะเร็งได้นะครับแต่ว่าคุณไม่น่าจะขาดวิตามิน d 3ถ้าคุณเป็นคนที่หลบแดดไม่ออกไปข้างนอกนะคุณน่าจะขาดไปนะครับแล้วก็เสริมด้วยวิตามิน d 3นะครับแต่อย่าลืมด้วยครับว่าเนี่ย สุขภาพที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่อาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งมันอยู่ที่อาหารหลักที่เรากินที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอดีครับไม่มากไปไม่น้อยไปครับเราก็ต้องนอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับถ้าเราทําครบทุกอย่างได้สุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับโอเคผมมีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีคาถามเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของอาหารเสริมนะครับ ถึงไว้ข้างล่างเป็นคอมเมนต์แล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ